คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.ศพปราบตั้งด่านตรวจยาเสพติดแล้วก็มีสายส่งซิกบอกว่ามีกระบะอยู่คันนึงเนี่ยน่าจะมีการขนยาบ้ามาจังหวะนั้นตำรวจก็ไปเข้าไปล็อกตัวกลายเป็นว่ารถคันนี้มียาบ้าอยู่จริงแล้วคนขับเป็นจ่านะคะจ่าทหารแห่งหนึ่งรับราชการอยู่ในค่ายที่จังหวัดพะเยาเอาลองดูภาพปฏิบัติการตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยล็อกตัวอยู่เพราะตอนแรกเหมือนกับจะขัดขืนอยู่นะครับหนึ่งถุงครับมีไอ้ก่อนลงมาหมดเลยเอามาหมดก่อนหนึ่งยกมาเดี๋ยวยกเปิดพร้อมเอามาหมดอ่ะมาหมดเอาลงหมดเลยครับนี่เนาะโอเคนะครับเบื้องต้นมีจำนวนอยู่2ถุงดำครับข้างในเป็นห่อซอยเป็นก้อนก้อยก้อนกำมัดไปก้อยจะเต็มที่เล่าให้ฟังค่ะเนื่องจากว่าจ่าสิบเอกสมนึกรายนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพักสภ.ศพปราบคุณผู้ชมหลังจากที่โดนจับปุ๊บยาบ้า 200,000 เม็ดนะคะไปเจอยาบ้าทั้งหมด108ก้อน 216,000 เม็ดฮะคุณผู้ชมจากการสอบถามเนี่ยมีการบอกเหมือนกันนะฮะจ่าสิบเอกสมนึกเคยเป็นอดีตมือปราบยาบ้าเคยเป็นมือปราบยาบ้าฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีการปราบยาบ้าเนี่ยแถวบริเวณชายแดนภาคเหนือมีความชำนาญในเรื่องของยาเสพติดเคยจับยาเสพติดจำนวนครั้งละหลายกระสอบมาแล้วเป็นล้านล้านเม็ดหลังจากนั้นก็บอกว่า พอจับแล้วไงมันเห็นช่องทางเห็นลู่ทางก็เลยเปลี่ยนตัวมาจ่าสิบเอกสมนึกบอกว่าผมหลงผิดฮะคนยาบ้าจากกลุ่มขบวนการหรือว่าเครือข่ายยาบ้าจากภาคเหนือเข้ามาในพื้นที่ชั้นในโดยจากการสอบปากคำตำรวจบอกว่าเวลาผมจะค้นผมจะแต่งตัวเต็มยศแบบนี้เลยแล้วพอแต่งตัวเต็มยศแบบนี้เนี่ยนี่ยศทหารไงแล้วก็ขับรถมาเวลาเจอด่านปุ๊บอะมันก็เลยมีการบอกว่าตำรวจเขาบอกอ้าวเฮ้ยเราพวกกันผมก็เป็นเจ้าหน้าที่พี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ผมจะไปทำธุระเนี่ยในตัวเมืองตรงนี้แหละก็ผ่านได้ก็ผ่านไปเลยเหมือนเป็นการ์ดนางฟ้ามาเลยใครจะไปรู้ว่าฮะมือปราบยาบ้าเป็นล้านเม็ดดันมาขนยาบ้าแบบนี้เห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะจะแฝงตัวเองเป็นทหารแต่งกายชุดทหารในการขับรถยนต์ผ่านด่านตรวจต่างๆหวังเพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พะเยาบอกแม่เดี๋ยวจะขยายผลนะเพราะเดี๋ยวจะต้องเข้าไปตรวจค้นบ้านพักในค่ายทหารนี่ค่ะภาพซ้ายมือคือตอนที่เข้าไปตรวจค้นบ้านพักและแจ้งให้ทราบล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่สภ.ศพปราบเจ้าตัวเนี่ยถูกนำตัวเข้าห้องขังคุณผู้ชมจะกระโดดลงมาเหมือนกับปีนขึ้นที่สูงอ่ะเปิดภาพมาเต็มๆที่ตรงห้องขังเจ้าหน้าที่ศพปราบวันนี้เราไปคุยกับทางด้านของชุดจับกุมแล้วก็เห็นบอกมีผู้กำกับนะคะสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.ศพปราบด้วยพันตำรวจโทไพโรจน์บอกเมื่อคืนนี้ก่อนจะเอาตัวเข้าห้องขังตรวจแล้วว่าไม่มีอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นอาวุธได้เพราะกลัวจะฆ่าตัวตายสุดท้ายปีนขึ้นลูกกรงแล้วก็โดดลงมาเอาหัวมงพื้นตอนแรกนึกว่าจะฆ่าตัวตายหนีความผิดคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้พอแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มารับตัวกลายเป็นว่าแกล้งไม่ได้จะตายจริงคือกระโดดลงมากระโดดมาจริงเอาหัวมงพื้นจริงแต่แกล้งทำเป็นสลบค่ะสงสัยจะหาทางหนีออกจากโรงพยาบาลตามที่ข่าวออกไปนะครับก็คือพบยาบ้าประมาณ 200,000 กว่าเม็ดตอนนั้นก็คือขับรถมาปกติเจ้าที่ก็สอบถามแล้วอาการของออกพิรุธนะครับออกชัดเจนเลยก็เลยขออนุญาตว่าให้เขาเชิญตัวเขามาจอดรถที่จุดตรวจค้นครับเนาะแล้วก็เชิญตัวเขาเพราะว่าเขาแต่งขึ้นแบบก็เลยเชิญตัวเขาไปที่ตรงด่านนะครับที่โต๊ะที่นั่งครับแล้วก็สอบถามเขาก็ยอมรับว่าขนยาบ้านี่ฮะแม่จากอดีตมือปราบยาเป็นล้านเม็ดดันมาขนยาบ้าซะเอง